ชีวิตคือจะเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะก็คือจะทำเป็นธุรกิจเรื่องการเมืองจะไม่ยุ่งอ๋อไม่ยุ่งฮะเพราะว่ามันเสียลูกค้าไปครึ่งนึงเลยฮะก็โดนด่าด้วยแล้วก็ลูกเพจทำไมถึงแชร์ลูกเพจก็เพราะว่าลูกเพจเขาโปรเทคเราเขาเซฟเราเขาช่วยเราเขาดูแลจริงๆคนอุดหนุนสินค้าแม่ปองก็คงจะเป็นลูกเพจนี่แหละฮะสักหน่อยจบรายการพี่ก็เดี๋ยวผมจะเสร็จแต่เช้าอัดแล้วก็นัดนักข่าวไปที่ร้านอักขีร้านทิพย์บัญชีครับก็มีแจกผลิตภัณฑ์มีเลี้ยงข้าวขอโทษเมื่อวานจริงๆไม่ได้ผิดนะให้เขาบอกแล้วว่าอย่าไปดักซึ่งเขาก็รับปากแล้วเขาก็ไปเต็มเลยแต่ว่ามาขนาดไม่ผิดนะเนี่ยก็ยังจะเลี้ยงข้าวขอโทษอยู่ดีฮะฉะนั้นรักแล้วก็เอ็นดูแม่ปองนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังครับแล้วคนที่ติดตามตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะคนพวกคนที่ติดตามฮะคนติดตามเนี่ยไพวันเนี่ยก่อนจะศึกเนี่ย2ล้าน6ไม่ใช่คนนั้น2อะไรนะคนที่ติดตามอ่ะหรือว่าจะดูเพจทีมงานอ่ะทีมงานอยู่ทุกคนนะพี่ยุ่นถึงจะอยู่ที่บ้านเพราะไม่สบายก็ดูแล1ก็ขยับไปเป็นผู้จัดการเลยละกันผู้จัดการมี3คนมี1มีคุณลูกจันทร์แล้วก็มีเฟิร์นเลขาพี่ติ๋มด้วยช่วยกัน3คนจะว่าผมยาวมั้ยจะว่าเตียนผมจะว่ายาวมั้ยยาวฮะยาวหรือจะใช้อย่างนี้หรือจะผมพี่หนุ่มเลยฮะคือจะไว้ผมยาวไปเรื่อยๆถ่ายรีวิวก็มือแบบพี่หนุ่มเลยถือยังไงเขาเอาพี่หนุ่มมาเรียนแบบนะฮะแล้วก็พี่อ้วนพี่วิเชียนเลขาหนึ่งนะทุกคนอยู่หมดแล้วก็มีแต่รับเพิ่มไม่มีลดนะพี่หนุ่มแล้วจะร่วมงานกับทางพระไพวันไหมฮะทิศไพวันนะทิศไพวันพองานไหนคู่ก็ร่วมกับน้องแล้วน้อง